คือแม่มณีเนี่ยไลน์หาผมเลยไลน์หาเลยคุณอาร์ตใช่ไหมคะอยากติดต่อมาเล่นละครความเอะใจของผมว่ามึงเป็นใครถึงมาเปิดละคร3เรื่องได้ผมเรียกราคาสูงแม่งเลยเรียกกะว่าไม่เอาเนี่ยเรียกกะว่าไม่เอาอะเอาก็เอาดิเอาก็เอาเอาก็เอาสู้ราคาไหวก็มาถ้าจะเปิดหนังโอนก่อนครับ 100% ก็เลยรอดผมมาสร้างหุ่นสร้างอะไรขึ้นมาด้วยตัวเองอยู่ดีๆจะมาโฉบอ่ะผมก็เลยเรียกตอนนั้นบอกตรงๆเลยผมเรียกราคาแพงแม่แม่มณีหนีเที่ยวส่วนใหญ่หนุ่มๆเขาจะไม่พลาดกันแม่มณีเนี่ยเจอเขาไหมแม่มณีได้ไปหนีเที่ยวกับแม่มณีไหมไม่ไม่เชิญเนี่ยมีรายการทำไปเที่ยวมีอย่างนี้คือแม่มณีเนี่ยไลน์หาผมเลยไลน์หาเลยคุณอาร์ตใช่ไหมคะอยากติดต่อมาเล่นละครหกเรื่องหกเรื่องหกเรื่องมีหนังสามตอนหกเรื่องหนังสามเรื่องละครสามเรื่องซึ่งมารวมทำมาตอนแรกชวนเป็นพระเอกก่อนชวนเป็นพระเอกแล้วก็สุดท้ายก็มาลงทุนทำไหมซึ่งเราก็คิดในใจว่าเราเนี่ยอยู่อยู่ตอนนั้นอยู่ช่อง3อยู่ช่อง3ขอทำรายการเล็กๆรายการนึงเนี่ยยังยากเลยแล้วภาษาผมนะตอนนั้นนะแล้วมึงเป็นใครอ่ะมึงถึงเปิดละครที3เรื่องหนัง3เรื่องเป็นใครวะนึกออกป่ะคือความเอะใจของผมว่ามึงเป็นใครถึงมาเปิดละคร3เรื่องได้แล้วนั้นเราเห็นแล้วว่าแม่มณีเนี่ยเขาไปตามอีเวนต์ต่างๆเราเห็นแล้วเฮ้ยซึ่งมันก็น่าสนใจเว้ยแต่มันเอ๊ะอย่างนึงคืออ่ะอย่างพี่ก้องพี่ก้องที่เขาจัดอีเวนต์เราเห็นว่าพี่ก้องเป็นดารามาเขามาจัดอีเวนต์นู่นนี่นั่นเราเห็นแต่ผู้หญิงคนนี้เห็นการพัฒนาเขาเราเล่นละครของเจ้าของบริษัทเราเห็นมาก่อนแต่คนนี้อยู่ดีๆโดดขึ้นมาเลยเป็นใครไม่รู้ใครวะไม่เอาพี่งั้นผมลงทุนผมไม่เอาลงทุนผมไม่เอาแต่ถ้าเล่นละครแต่ถ้าเล่นละคร6เรื่องมาผมเทคิวให้หมดเลยขอให้มีจริงเถอะขอให้มีจริงเถอะผมก็อ่ะโอเครับครับตอนเท่านี้แต่ผมอ่ะนิสัยเสียอย่างนึงคือเวลาผมเจอสมมุติว่าอ่ะพี่มดจะเปิดเล่นละครผมรู้จักพี่มดติดต่อเล่นละครผมจะอีกจะราคานึงแต่ถ้าเกิดใครไม่รู้จักผมเรียกราคาสูงแม่งเลยเรียกกะว่าไม่เอาเนี่ยเรียกกะว่าไม่เอาอะเอาก็เอาดิเอาสู้ราคาไหวก็มาถ้าจะเปิดหนังโอนก่อนครับ 100% แล้วเดี๋ยวผมไปทำให้กี่คิวว่ากันไปอันนี้คือนิสัยผมอยู่แล้วผมก็เลยแบบก็เลยรอดคดีแม่มณีผมก็เลยรอดแล้วก็แล้วสักพักนึงก็แม่ตั๊กค่ะแม่ตั๊กตอนนี้แม่ตั๊กยังไม่ได้ประกันตัวนะยังครับจนถึงณตอนนี้แม่ตั๊กยังไม่ได้ประกันตัวเลยตอนนั้นเข้ามาชวนตอนที่หมูกรอบหมูกรอบดังๆใช่ครับตอนนั้นรู้สึกว่าจะผมไม่แน่ใจว่าชวนมาไลฟ์เรื่องโปรตีนหรืออะไรสักอย่างถ้าเป็นโปรตีนแกก็จะไม่โดนถ้าเป็นโปรตีนผมคืออะไรที่มันสุ่มเสี่ยงอ่ะผมบอกแล้วว่าเกี่ยวกับทองเกี่ยวกับอะไรที่ลงทุนอ่ะผมไม่เอาอยู่แล้วแต่ถ้าโปรตีนตอนนั้นน่ะคือผมบอกว่าผมอ่ะสร้างหุ่นสร้างอะไรขึ้นมาด้วยตัวเองอยู่ดีๆจะมาโฉบอ่ะผมก็เลยเรียกตอนนั้นบอกตรงๆเลยผมเรียกราคาแพงเรียกไปเท่าไหร่ชั่วโมงละ300,000มั้งโอเคแต่เขาก็เรียกราคานี้กันนะแกคนอื่นได้แสนห้าประมาณคนอื่นได้แสนห้าสั้นไปสองเท่าเลยสั้นสองเท่าเลยก็โอเคมาที่ก็เหมือนแม่มณีเลยก็เรียกค่าตัวตอนละแสนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปถ้าพี่จะเอาร่างถ้าพี่จะเอาก็เอาสิมาสามแสนก็เอาสิก็ถ้ามันโปรตีนก็โอเคแต่เขาไม่สู้พอเขาไม่สู้สักประมาณแค่ไม่เกิน6เดือนก็เกิดคดีนี้ขึ้นโอ้โหก็คือกลายเป็นทองแม่ตั๊กเนี่ยแหละใช่ถูกต้องไหมฮะใช่ซึ่งเขาบอกแบ่งเป็นสองอย่างคนที่ไปไลฟ์โปรตีนถ้าสมมติเอาจริงนะถ้าแกไปไม่น่าจะโดนอะไรไม่ใช่ใช่มันคือในส่วนของแบบว่าพวกซัพพลิเมนต์รีถูกต้องไหมแต่ขนาดเดียวกันคนที่จะโดนจริงๆก็คือคนที่ไปร่วมไลฟ์ทองไลฟ์ทองอันนั้นคือมันตรงๆอ่ะผมบอกมันตรงๆแต่ผมที่ผมบอกว่าผมจะเซฟตัวเองว่าแบบอะไรที่มันลงทุนหนึ่งอ่ะผมจะไม่ไลฟ์ลงทุนกับอะไรที่ผมดูแล้วมันเฮ้ยมันแปลกหรืออะไรเงี้ยเวลาผมจะไลฟ์สินค้าต่างๆผมจะดูอย.ก่อนผมจะดูอย.หรือบริษัทก่อนอย่างน้อยถ้าผิดอ่ะเราจะได้ส่งเอกสารเพราะว่าเขาส่งอย.ให้เราดูแล้วนะมันมีไหมหรืออย.ที่เขาส่งมาให้เราปลอมเราจะได้รู้สึกว่าอ้าวเราก็โดนหลอกเป็นผู้เสียหายอันนี้ต้องบอกดาราศิลปินทุกคนหรือว่าอินฟูทุกคนนะฮะตรวจสอบเรื่องนี้ให้ดีใช่เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมด